วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่การออกกำลังกายในทุกๆเย็นอีกแล้วนะครับวันนี้ครับผมแม็กเตชิตเลอร์เนกวัฒนาครับนักวิทยาศาสตร์การกีฬาจากเครือข่ายคนไทยไร้ภูมิราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยเช่นเคยครับวันนี้นะครับเราทุกคนตอนนี้กำลังจ้องหน้าจอกันอยู่นะครับไม่ได้ขยับกันมานานแค่ไหนแล้วครับยิ้มหวานแบบนี้อาจจะไม่ได้ออกกำลังกายเลยไม่ได้ขยับตัวเลยใช่ไหมครับวันนี้ครับเดี๋ยวผมมีท่านะครับผมเป็นท่ายืนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าใช้กล้ามเนื้อส่วนหลังนะครับใช้กล้ามเนื้อต้นขาแกนกลางลำตัวนะครับผมมีทั้งหมดหลากหลายเลยนะครับในชุดการออกกำลังกายชุดเดียวย้ำอีกทีนึงว่าเป็นท่ายืนเพราะฉะนั้นใครนั่งมานานแล้วนะครับเดี๋ยวลุกขึ้นมาขยับตัวไปพร้อมๆกันนะครับเอาละครับท่าส่วนแรกท่าแรกนะครับเราจะออกแรงกล้ามเนื้อหลังนะครับผมและกล้ามเนื้อช่วงกล้ามเนื้องอสะโพกต้นขานะครับชื่อท่าว่า knee and roll นะครับ knee and roll เราจะดึงแขนไปด้านหลังอย่างนี้ก่อนนะครับเวลาเราจะออกแรงกล้ามเนื้อส่วนหลังข้อศอกเราจะต้องเลยลำตัวไปข้างหลังนิดนึงเชิดตัวตรงนะครับใครที่งอตัวเยอะๆอาจจะยังไม่ได้ผลเต็มที่เพราะฉะนั้นเชิดตัวขึ้นเปิดหน้าอกชินอินชิดคางเข้าหาลำตัวนะครับแล้วดึงครับแบบนี้นะครับเหยียดออกให้สุดนะครับแล้วก็ดึงเข้าไปนะครับผมหายใจปกตินะครับมีท่าแรกนะครับครึ่งบนเป็นหลังท่านี้นะครับแล้วก็ครึ่งล่างครับครึ่งล่างจะเป็นการยกเข่าครับเวลายกเข่านะครับให้ใช้กล้ามเนื้องอสะโพกเต็มที่เนี่ยแนะนำให้ยกเข่าสูงระดับสะโพกนะครับคือตรงนี้นะครับช่วงปุ่มกระดูกที่อยู่ตรงขอบกางเกงของเรานะครับดึงไปพร้อมๆกันนะครับโอเคครับอาจจะมีคว่ำมือแล้วดึงนะครับเหมือนท่าเต้นยก90ใช่ไหมครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เราก็จะได้ใช้กล้ามเนื้อหลังด้วยนะครับและอย่าลืมเชิดตัวขึ้นนะครับหายใจปกตินะครับโอเคทำไปเรื่อยๆนะครับนี่สำหรับท่าที่1นะครับอาจจะมีการทำหลายครั้งนะครับเช่น4 3 2 1แล้วก็เปลี่ยนข้างครับขอสัก4รอบครับไปครับเปลี่ยนข้างอีก2รอบครับไปโยกนิดนึงครับโอเคสุดท้ายโอเคครับย่ำเท้าย่ำเท้าย่ำย่ำย่ำท่าที่2ครับเมื่อสักครู่ใช้กล้ามเนื้องอสะโพกไปแล้วนะครับท่านี้จะใช้กล้ามเนื้อสะโพกเลยครับและก็ต้นขาด้านหลังนะครับจากการทำเล็กเคิลหรือพับขาไปด้านหลังนั่นเองกางขากว้างนิดนึงนะครับแล้วดึงครับสังเกตอะไรไหมครับเวลาเรางอขาเราจะอดพับแขนไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเพื่อออกแรงเยอะขึ้นเราไม่ได้พับทีละข้างครับเราพับ2ข้างเลยครับโอเคไปครับบิดข้อมือหันนิ้วก้อยเข้าหาตัวนิดนึงไหมครับจะให้ต้นแขนด้านหน้าออกแรงมากขึ้นด้วยครับโอเคครับตอนนี้หลายท่านเหงื่อเริ่มซึมแล้วผมด้วยนะครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆข้างละ4รอบนะครับทั้งหมด4ชุดนะครับพร้อมนะครับ2 1ปะ1 2 3 4เปลี่ยนข้างครับโอเคเข่าชี้ลงที่พื้นนะครับรอบที่2ครับจะได้ใช้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเต็มที่เข่าเราจะชี้ลงที่พื้นนะครับใครยกแล้วเข่าชี้มาด้านหน้าอย่างนี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับสำหรับท่านี้ฮึชรอบสุดท้ายครับไปโอเคย่ำครับย่ำเหมือนเดิมครับหายใจยาวๆนะครับท่านี้ความหนักไม่สูงมากประมาณการวอร์มอัพเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ต้องวอร์มอัพอย่างจริงจังมากนะครับแต่ว่าเริ่มจากการขยับเบาๆแกว่งแขนเตะขานะครับก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายแบบนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับเอาละครับท่าที่3ครับเดี๋ยวเราจะใช้กล้ามเนื้อช่วงสะโพกนะครับสำหรับกล้ามเนื้อสะโพกนะครับหรือก้นเนาะใครอยากจะให้มันกระชับนะครับการออกแรงมันคือมันจะดึงตัวเองดึงขาเราทั้งขาเลยไปข้างหลังนะครับตรงนี้จะเกร็งนะฮะลองยกดูก่อนนะครับระหว่างนะฮะโอเคไปเรื่อยครับลองดูครับเวลาเรายกขาขึ้นไปด้านหลังนะครับยกทั้งท่อนเนาะถ้าเกิดเราแค่พับอย่างนี้สะโพกจะยังไม่เกร็งเราต้องเตะขาไปด้านหลังนะครับผมขอข้างละ8ทีก่อนง่ายๆนะครับไปครับอาจจะหาเก้าอี้จับไว้หรือหากำแพงจับไว้นะครับ5 6 7 8ลองเปลี่ยนข้างดูครับเปลี่ยนข้างดูนะครับมาไป5 6 7 8โอเคข้างล่างออกกำลังกายอย่างเดียวเดี๋ยวจะเหงาครับเราใช้กล้ามเนื้อช่วงบนด้วยเมื่อสักครู่ใช้หลังไปแล้วต้นแขนไปแล้วรอบนี้ใช้ไหล่ครับกางแขนออกด้านนี้นะครับอย่างนี้เลยเปิดแขนขึ้นตรงๆหัวไหล่จะเกร็งนะครับผมใครอยากจะให้หัวไหล่กระชับออกแรงเยอะๆไปหยิบขวดน้ำมาสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับ
แต่ใครยังไม่พร้อมใช้มือก่อนไปครับหายใจออกในจังหวะที่ยกนะครับง่ายๆก่อนนะครับทำต่อเนื่องเลยทีนี้เราเอามารวมกันนะครับเริ่มจากการเตะขาไปด้านหลังครับ1 2 3เปลี่ยนข้าง5 6 7 8ไปครับ1 2ขอ4เที่ยวฮึช5เกรงสะโพกเกรงสะโพกโอเคใครอยากออกแรงมากขึ้นนะครับก็พยายามไม่ให้เท้าแตะพื้นครับจะเกรงสะโพกมากขึ้นเป็นการฝึกการทรงตัวไปด้วยนะครับฮึชเริ่มเมื่อยไหล่แล้วนะครับฮึบฮึบย่ำเท้าครับโอเคเหลือท่าสุดท้ายครับท่าสุดท้ายนะครับเราจะใช้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวหรือช่วงเอวนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้ท่าที่ชื่อว่าวูดช็อปนะครับวูดช็อปใช้ทั้งหลังใช้ทั้งเอวใช้ทั้งต้นขาไปเลยพอบอกวูดช็อปหลายคนงงนะครับมันคือการถือขวานขึ้นแล้วสับลงไปที่ต้นไม้นั่นเองแต่วันนี้เราไม่ต้องไปถือขวานจริงนะครับเงื้อขึ้นย่อโอเคไปเรื่อยๆครับเหมือนแจวเรือก็ได้ครับเหมือนแจวเรือแต่ว่าเงื้อฝีพายสูงหน่อยไปเรื่อยๆงอขาบิดตัวสี่ที่สามสองหนึ่งเปลี่ยนข้างย่อฮึบสี่ห้าหกอีกสองที่เจ็ดแต่ย่ำเท้าครับการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอรอบนึงต้อง10นาทีขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาทั้ง4ท่ามาทำต่อเนื่องกันนะครับพร้อมนะครับท่าแรกลืมหรือยังดึงแขนดึงเข่าไปครับฮึชฮึช5 6 7อีกรอบครับ8 7 6 5ครั้งละ4ทีครับไป1 2 3 4เปลี่ยน5โอเคขออีก2รอบครับฮึชทีนี้การดูทีวีของคุณก็จะไม่ทำให้คุณอ้วนอีกต่อไปไปต่อครับท่าสุดท้ายฮึชพับขาครับฮึชสลับด้านกันท่าที่2แล้วนะครับบีดบีดครับพับขาไปด้านหลังครับ3 4 5โอเคข้างละ4ที่4 3 2 1เปลี่ยนครับบิดนิ้วก้อยเข้าหาตัวต้นแขนด้านหน้าจะออกแรงมากขึ้น2รอบสุดท้ายอีกเที่ยวนึงครับทำต่อเนื่องนะครับท่าต่อมาครับยกขาไปด้านหลังนะครับมือแตะเอวก็ได้ครับทรงตัวง่ายๆนะครับใครไม่ถนัดจับเก้าอี้ไว้ยกแบบขาตรงและร่วมกับมือทำไงครับดึงขึ้นใช่ไหมครับไปครับฮึชยกเกือบเท่ากับระดับหัวไหล่นะครับ7 6 5 3ข้างละ4ที8 4 3 2หนึ่งเปลี่ยนฮึช4เที่ยวครับสองเที่ยวแล้วสองเที่ยวแล้วฮึบยกข้อศอกสูงนิดนึงรอบสุดท้ายย่ำเท้าครับท่าสุดท้ายนะครับจำได้ไหมครับท่าวูดช็อปนั่นเองนะครับผมจับขวานไว้ครับ8 7 6 5 4 3 2 1ขึ้นย่อฮึบไปต่อนะครับทีละข้างทีละข้าง6 7 8เปลี่ยนข้างบ้างครับไปขึ้นย่อย่อย่อสะโพกกดขึ้นเหยียดขาขึ้นมานะครับฮึบ6 7อีกสักเที่ยวนึงฮึชย่อเก่งหน้าท้องเก่งหน้าท้อง
5ครับ6ครับ7ครับท่าสุดท้ายข้างสุดท้ายข้างสุดท้ายฮึ4 3 2 1โอเคย่ำเท้าย่ำเท้าย่ำเท้ารอบสุดท้ายครับแบบ4ท่ารวดเดียวฝั่งละ4ครั้งสลับกันทันทีนะครับฝึกการจดจำท่าทางด้วยนะครับผมเองก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปพร้อมกันนะครับ5 4 3 2ดึงเข่าครับไป1 2 3 4เปลี่ยน5 6 7อีกเที่ยวหนึ่ง4 3 2 1 5ฮึบพับครับป่ะ3 2หนึ่งฮึบไปเรื่อยๆขออีกรอบท่าที่3อะไรมายกขาไปข้างหลังครับ1 2 3 4เปลี่ยน5 6 7อีกทีสุดท้ายจับขวานย่อขึ้น3 4 5 6 7เปลี่ยนข้างสับขึ้นซับขึ้นซับขึ้นอีกเที่ยวนึงฮึบ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 โอเคครับเป็นยังไงบ้างครับรวดเดียวนะฮะได้ออกกำลังกายกัน4ชุดด้วยกันครึ่งล่างครึ่งบนแกนกลางตัวได้ออกแรงหมดเลยนะครับสะบัดมือเบาๆเดี๋ยวเรามาคูลดาวน์กันนะครับช้าๆนะครับช้าๆค่อยๆซ้ายแถบเบาๆนะครับอาจจะสะบัดแขนสบายๆนะครับโอเคโอเคสะบัดมือสะบัดมือพับขานิดนึงท่าคาร์ดิโอจะต่างจากท่าบอดี้เวทนะครับบอดี้เวทเราจะออกแรงให้เมื่อยนะครับแล้วเราก็จะหยุดพักสักพักหนึ่งนะครับแต่คาร์ดิโอเวลาเราขยับตัวต่อเนื่องถ้าจะได้ผลจริงๆจะต้องมี2สิ่งเกิดขึ้นคือหัวใจเต้นเร็วขึ้นแล้วก็หายใจถี่ขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นใครออกกําลังกายอยู่ที่บ้านนะครับก็อาจจะถ้าอยู่คนเดียวเว้นระยะห่างนะครับก็อาจจะถอดหน้ากากพักไว้ก่อนได้นะครับเอาละครับมายืดเหยียดกันนะครับต้นขาด้านหลังกระดกปลายเท้าขึ้นกดตัวลงค้างไว้สักครู่นะครับโอเคเปลี่ยนข้างครับเหยียดขาออกไปกระดกปลายเท้าขึ้นก้นตัวลงทีนี้ต้นขาด้านหน้าบ้างครับเข่าชี้ลงที่พื้นสะโพกแตะกับก้นนะครับเข่าชี้ลงเปลี่ยนข้างครับหายใจยาวลำตัวด้านข้างนิดนึงวันนี้ใช้เยอะครับไขว้เท้าไปข้างหลังนะครับยกแขนขึ้นเอี้ยวตัวกดส้นเท้าลงอีกนิดนึงครับอีกข้างนึงครับไขว้เท้าไปข้างหลังก่อนยกแขนขึ้นกดส้นเท้าลงจะรู้สึกตึงลำตัวด้านข้างนะครับค้างไว้โอเคไหล่นิดนึงครับไหล่นิดนึงเหยียดแขนตรงกดเข้าหาลำตัวปกติเรายืดค้างไว้10ถึง15วินะครับเปลี่ยนข้างครับตางแขนออกความนิ้วโป้งไปด้านหลังครับยืดต้นแขนด้านหน้านิดนึงเหยียดออกไปครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับการออกกำลังกายท่าเต้นง่ายๆทำได้ที่บ้านหน้าทีวีนะครับเปลี่ยนช่วงเวลาแห่งการนอนจกขนมนะครับกลายเป็นการขยับไปดูทีวีไปด้วยทั้งสนุกแล้วก็ร่างกายแข็งแรงนะครับผมครั้งต่อไปเราจะมีการออกกำลังกายแบบไหนมาฝากกันไว้พบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ